ดีครับนะครับสวัสดีกับผมนะครับใครนะครับที่กำลังมองหากระบะ4ประตูตัวสูงสภาพเดิมๆไว้น้อยๆนะครับขอแนะนำคันนี้เลยนะครับ Revo 2.4 ดีเซลไมล์ 40,000 โลนะครับไมล์ 40,000 โลปี2016รถมือเดียวนะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสภาพวันนี้จะขายในราคานะครับ 529,000 บาทนะครับอันดับแรกนะครับมาดูหน้าตาของ Revo นะครับโตต้ารีโวตัวนี้นะครับก็เป็นรถปี2016มันเริ่มเปลี่ยนโฉมมาตั้งแต่ปี2015นะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตาโตต้าจะใหญ่ขึ้นนะครับกระจังหน้านะครับใหญ่ขึ้นรับลมนะครับเหมือนปากคนนะครับเห็นไหมครับระบายความร้อนได้อย่างดีนะครับไฟหน้าดูใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นดุขึ้นสวยขึ้นนะครับใสๆน้ำไม่เข้านะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีขุ่นไม่มีมัวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับสีดำนะครับสีเดิมๆสีสวยๆนะครับรถคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับถือว่าตากันสิ้นเปลืองค่อนข้างจะประหยัดและอีกอย่างนึงนะครับสามารถจัดไฟเน้นได้ไม่ยากนะครับสามารถจัดไฟเน้นได้นะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ขอให้สามารถตรวจสอบหน้างานได้เกษตรกรนะครับท่านลูกค้าครับที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถโทรเข้ามาคุยปรึกษาได้นะครับออกรถไม่ยากนะครับสำหรับกฤษฎาคุณคานะครับออกรถไม่ยากนะครับใครลูกค้าประวัติดีนะครับก็สามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับกู้เต็มนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ 11,000 นะครับ5หรือ6ปีนะครับแล้วแต่นะครับว่าใครจะกู้เต็มหรือใครอยากดาวเป็นล้อแม็กนะครับติดรถนะครับตัวนี้มาจากศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับไม่เคยไปถอดมันนะช่วงลงช่วงล่างนะครับยังไม่ผุยังไม่ก่อนโชคนะครับน้ำมันยังไม่เยิ้มนะครับยังโอเคอยู่ช่วงล่างไปลองขับมาแล้วนะครับรถคันนี้นะกระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมนะครับมีไฟนะครับมีไฟตรงนี้นะครับที่กระจกมองข้างเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นมือจับเป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีดำดูสวยดีเหลือเกินของโตต้านะครับเป็นชุดแต่งของเขาเลยนะครับรู้สึกว่าตั้งแต่เปลี่ยนโฉมนี้มานะครับรถบอดี้เขาจะค่อนข้างเหมือนดูใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนดูใหญ่ขึ้นดูใหญ่ขึ้นกว่าตัวแชมป์นะครับดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ข้างในก็กว้างขวางขึ้นนะครับข้างในก็กว้างขวางขึ้นนะครับราวบันไดนะครับจะทำสีกลมกลืนนะครับกับตัวรถยืนแล้วหักไหมนะครับลองยืนดูดีกว่านะครับยืนแล้วหักไหมนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ90กว่ากิโลนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีนะไม่หักนะครับนี่ขึ้นยืนบนราวบันไดนะครับขึ้นยืนบนราวบันไดนะครับก็ไว้เหยียบขึ้นรถเพราะรถตัวรถมันสูงครับท่านลูกค้าครับนะครับขยมได้นะครับไม่ร่วงนะครับถ้าร่วงผมก็เขินน่ะพรีแลนเดอร์หมายความว่าตัวสูงนะครับสูงจากโรงงานครับท่านลูกค้าครับตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับขับหลังนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับดีเซลเปลี่ยนน้ำมันนะครับใช้งานได้สบายนะครับแล้วก็เหมาะนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือแล้วแต่นะครับอยู่กรุงเทพก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าไม่อยากได้ออโต้ส่วนมาก4ประตูจะเป็นออโต้ไม่อยากได้ออโต้อยากได้เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับ 40,000 กว่าโลปี2016เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเอาไปเลย 529,000 บาท 529,000 บาทครับลูกค้าครับราคานี้ผมบอกได้เลยว่ากู้ได้เต็มนะครับผ่อนก็อยู่ประมาณ 10,000 บาทนะครับนะอยากจะเปิดฝาท้ายให้ลูกค้าเห็นเพราะอะไรตัวใหม่นะครับแม็กไลเนอร์เขานะครับจะทำครอบซุ้มล้อมาเป็นทรงเหลี่ยมครอบซุ้มล้อเป็นทรงเหลี่ยมเพราะอะไรครับท่านลูกค้าครับเพราะอะไรครับอยากให้ผมขึ้นไปทำให้ดูไหมอยากให้ผมขึ้นไปทำให้ดูไหมนะเดี๋ยวผมต้องปีนก่อนครับช่วงนี้น้ำหนักก็เยอะนะครับขึ้นลงลำบากนะปกตินะครับซุ้มล้อตรงนี้นะครับมันจะมนนะครับแล้วก็นั่งยากแต่ตัวนี้ทำให้มันเป็นตัวเหลี่ยมเหมือนที่นั่งสำหรับคนนั่งหลังนะครับนั่งได้นะครับสบายลมก็โก่หัวนะครับนะครับรอยต่างๆคืออยากให้ดูว่าหลังเดิมนะครับกระบะเดิมนะครับไม่เคยไปอัดไม่เคยไปโดนจูบตูดมาจากไหนนะครับเพราะว่าพวกน็อตต่างๆนะครับเดิมไม่มีขันนะเม็ดอาร์คสีแต้มนะครับจากโรงงานยังสวยงามนะครับแล้วก็ฝาท้ายข้างหลังนะครับสติ๊กเกอร์
หรือตำแหน่งต่างๆตัวอักษรนะครับเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีสลับไม่มีขาดนะครับตัวนี้ไฮลักรีโวนะครับเป็นตัว e-planner นะครับยังสวยๆอยู่นะครับในราคา 529,000 บาทครับลูกค้าครับเปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่ท่านจะได้เห็นนะครับสีเบาะผมชอบเหลือเกินนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆผ้านะครับเหมือนกำมะหยี่นะครับแต่เล่นลวดลายนะครับและทำให้มันดูแบบออกสีทองๆหน่อยนะครับดูสวยนะครับนั่งแล้วก็ชับนะครับดูปีกนะครับแล้วก็ไล่ขอบด้วยเส้นได้นะแล้วก็มาคอนโซลนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโซลรุ่นใหม่นะครับคอนโซลดำนะคอนโซลดำนะครับขึ้นรูปพลาสติกนะครับแล้วก็มีเหมือนเส้นได้นะครับแล้วก็มีสีเงินนะครับตัดให้มันดูพรีเมียมส่วนช่องเก็บของนะครับท่านลูกค้าครับรุ่นนี้จะทำมา2ช่องด้วยกันนะครับช่องที่1ช่องที่2นะครับใครอยากเก็บของชิ้นใหญ่ไว้เก๊ะล่างใครอยากเก็บของเล็กๆน้อยๆเครื่องสำองสำอางนะครับของผู้หญิงผู้หญิงนะครับไว้แต่งนุ่งแต่งหน้านะครับเก็บได้นะครับตรงนี้นะมาเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับ AUX แล้วก็มี USB นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นระบบแอร์นะครับเป็นลูกบิดนะเป็นลูกบิดนะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์ธรรมดาระบบเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็การขับขี่มีอยู่2โหมดนะครับ Eco โหมดกับ Power โหมดนะครับ Eco โหมดก็จะประหยัดหน่อย Power โหมดก็จะขับมันขึ้นแต่ก็อัตราการสิ้นเบรกก็จะเพิ่มขึ้นครับลูกค้าครับสังเกตหน้าจอครับไฟติดนะครับพอผมบิดกุญแจนะครับดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะปุ๊บเหยียบคลัตช์นะครับระบบป้องกันนะครับความปลอดภัยนะครับต่อให้รถอยู่ในเกียร์ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วตัวนี้นะครับต้องแจ้งแบบนี้นะลูกค้าครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับแต่เป็น6สปีด6สปีดนะครับตัวนี้6สปีดนะเกียร์ถอยหลังนะครับดันก็ให้สุดเห็นไหมครับนี่แล้วจะได้ยินเสียงเตือนตี๊ดตี๊ดตี๊ดนะครับพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังหลายคนบอกว่าเกียร์ R กับเกียร์1มันอยู่ใกล้กันนะครับเกียร์1แค่นี้ครับเห็นไหมครับเกียร์1แค่นี้ครับแต่ถ้าเกียร์ถอยหลังนะครับต้องดังกึกนะครับที่2แล้วก็สัญญาณก็จะดังตื๊ดตื๊ดนะครับแต่เวลาเราเข้าเกียร์1สัญญาณจะไม่ดังนี่แยกนะครับเพื่อป้องกันความสับสนนะครับพวงมาลัยนะครับดูนะครับดูนะครับดูลายที่พวงมาลัยนะครับยังคมชัดอยู่บ่งบอกนะครับและนี่เป็นพวงมาลัยเดิมนะครับจากโรงงานบ่งบอกนะครับว่าการใช้งานน้อยนะครับการใช้งานน้อยแล้วก็ดูตามคอนโซลนะครับคอนโซลไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างล่างดูเบาะแล้วก็เพดานเพดานนี้ก็เป็นอีกตัวนะครับที่บ่งบอกนะครับว่ารถใหม่ไม่ใหม่นะครับดันดันนะครับเอ้าที่นั่งหายไปไหนเอ้าตกใจนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าเอาขึ้นให้ดูนะเอาขึ้นให้ดูนะครับว่าเวลาเอาขึ้นนะมันเป็นยังไงข้างล่างนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเดิมๆสวยๆนะครับเห็นไหมครับเดิมๆสวยๆนะตัวนี้ถ้าเราจะเอาลงนะครับท่านลูกค้าครับนี่สายเกียวลงเลยนะนี่ลงแล้วนะลงแล้วนะครับแล้วเวลาขึ้นมันจะมีตัวล็อกข้างล่างนะครับลูกค้าเห็นไหมครับที่ผมดึงอยู่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนะครับดึงปุ๊บง่ายๆนะครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับไม่ได้ยากบางคนนะครับใช้รถนะครับแล้วก็แขวนเสื้อด้วยนะครับเสื้อทรงเสื้อสูทแล้วแต่นะครับทําที่แขวนมาให้นะครับหรือจะแขวนกับตัวจับข้างหลังก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนอเนกประสงค์นะครับเลือกใช้งานได้ตามสบายนะครับท่านลูกค้าครับข้างหลังก็จะมีตัวเกี่ยวนะครับตัวเกี่ยวถ้าผมนะครับผมก็ไว้ห้อยถุงโอเลี้ยงนะครับผมไว้ห้อยถุงโอเลี้ยงนะครับแต่ที่ผมกำลังจะสื่อความหมายนะครับท่านลูกค้าครับรับน้ำหนักได้ถึง4กิโลกรัมโดยรวมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างและก็ภายในนะครับยังดูใหม่มากครับท่านลูกค้าครับรถปี16แท้ๆนะครับรถเช็คประวัติได้นะครับไมล์ 40,000 กว่าโลนะครับวันนี้น้องตรง1เอามานำเสนอกันแบ
เอาเร้าใจกันไปเลยนะครับในเรื่องราคา 529,000 บาทนะครับ 529,000 บาทผมตองหนึ่งเองอ้วนๆดำๆผมฟูๆหยิกๆมีผมคนเดียวเป็นคนใต้นะครับอยู่เต็นท์กิสดาคุคาใครที่อยากพูดภาษาใต้ก็โทรกันมาได้นะครับหรือใครที่อยากพูดภาษาอีสานภาษาเหนือก็ผมก็ฟังออกครับนะโทรเข้ามาซื้อรถได้นะครับทุกภาคนะครับเปิดให้ดูห้องเครื่องนะครับว่ารถไม่น้อยนะครับสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงคันหน้านะครับอันดับแรกเลยนะครับจะให้ดูทีละจุดนะครับถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับรถเดิมๆนะครับคันหน้านะครับคันหน้าต้องเป็นรอยนะครับเพราะมันกดด้วยยางตรงนี้นะแล้วก็รูต้องกลมนะครับกริปล็อกต้องแน่นน็อตต้องไม่มีขยับนะครับแล้วสีแต้มทุกตัวนะครับหม้อนุ่งหม้อน้ำนะครับแล้วพอมาไล่นะแก้มด้านซ้ายนะครับจะเป็นเพจนะครับสกับเพจแผ่นอลูมิเนียมนะครับแผ่นเดิมๆนะครับตะเข็บเดิมนะไล่กันมาเลยนะครับน็อตฝาโปร่งไม่เคยถอยนะครับสภาพห้องเครื่องดูใหม่อยู่นะเห็นไหมครับไม่มีนะครับน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเยิ้มนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยเสียหายอะไรต่างๆนะครับลูกค้าครับ0832222203วันนี้ต้องขอจากกันไปก่อนครับกับ Revo 529,000 บาทนะครับสวัสดีครับ